และฟ้าผ่ากว่า200ครั้งจะฟาดลงบนทุกตารางไมล์หรือ80ครั้งต่อทุกๆตารางกิโลเมตรแต่ฟ้าผ่าไม่จำเป็นต้องเกิดเพราะพายุฝนเสมอไปเพราะมันยังเกิดขึ้นภายในม่านเท่าภูเขาไฟที่กำลังปะทุได้อีกด้วยอนุภาคเท่าจะเสียดสีกันก่อให้เกิดเป็นไฟฟ้าคล้ายกับกิจกรรมของเมฆฝนทอร์นาโดที่รุนแรงก็ยังทำให้เกิดฟ้าผ่าได้แม้ว่าจะเกิดยากก็ตามและกระทั่งเกิดกลางพายุหิมะที่เรียกว่าทันเดอร์สโนว์และไม่น่าเชื่อที่ฟ้าผ่าก็สามารถเกิดได้จากพายุทรายอันเป็นผลมาจากการเสียดสีของเมฆทรายที่ก่อให้เกิดขั้วไฟฟ้าสถิตปรากฏการณ์ฟ้าแลบที่พบเห็นในคืนฟ้าใสของเดือนฤดูร้อนนั้นเกิดจากแสงวาบจากพายุฝนฟ้าคะนองที่อยู่ไกลเกินกว่าจะได้ยินเสียงฟ้าคำรามนอกจากนี้ฟ้าผ่าอย่างไม่มีเหตุผลก็อาจเกิดได้เช่นกันฟ้าเหล่านี้จะฟาดลงดินห่างจากพายุ20ไมล์หรือ32กิโลเมตรและดูเหมือนจะลงมาจากฟ้าที่ดูสดใสคาดกันว่าฟ้าผ่าขนาดยักษ์ที่หายากนี้มีพลังทำลายล้างมากกว่าฟ้าผ่าธรรมดาหลายเท่ายังมีเรื่องราวของฟ้าผ่าอีกมากมายที่เรายังไม่รู้ในปี1989นักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะพบหลักฐานของฟ้าผ่าอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือลำแสงเรดสปริตและบลูเจ็ตพวกมันอยู่บนชั้นบรรยากาศซึ่งมักจะสูงเกินกว่าระดับเครื่องบินและต่ำกว่าวงโคจรของดาวเทียมมหาวิทยาลัยอลาสก้าถ่ายภาพหายากนี้มาจากเครื่องบินที่ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษบลูเจ็ตเคลื่อนที่ราว60ไมล์หรือ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงพวกมันพุ่งขึ้นไปจากยอดพายุฝนฟ้าคะนองในขณะเดียวกับที่ฟ้าผ่าฟาดลงมาจากเมฆพายุถ้าสูงขึ้นไปกว่านี้คุณจะพบลำแสงเวสต์ไรท์พวกมันเกิดขึ้นเหนือพายุฝนฟ้าคะนองธรรมดาและดูเหมือนจะสอดคล้องกับฟ้าผ่าแบบปกติฟ้าผ่ารูปแบบประหลาดนี้เป็นแสงสีแดงสดมีเส้นสีฟ้าระยงระยางและมันไม่ได้อยู่เดียวๆหากแต่เดินทางเป็นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ยังสงสัยเกี่ยวกับพลังและอำนาจแห่งการทำลายล้างของมันแต่ก็ยังมีฟ้าผ่าอีกรูปแบบหนึ่งที่พวกเขาไม่รู้มากนักและฟ้าผ่าชนิดนี้ก็พบได้บนพื้นโลกฟ้าผ่าแบบ Ball Lightningเป็นปริศนาที่ยิ่งใหญ่ชนิดหนึ่งของโลกการปรากฏของมันมีรายงานมาตั้งแต่ยุคกลางภาพนี้ถ่ายได้จากทางเหนือของอินเดียในฤดูร้อนปี2002เวลากลางวันที่ร้อนและแห้งผิดปกติมีสายลมระอุที่พัดแรงในตอนกลางวันระหว่างเดือนมิถุนายนและสิงหาคมปรากฏการณ์ประหลาดนี้ถูกรายงานว่าปรากฏตอนกลางคืนไปทั่วบริเวณผู้คนนับร้อยมองเห็นลูกไฟขนาดเล็กกว่าลูกฟุตบอลเคลื่อนไหวขึ้นเหนือลงพื้นดินเพียงไม่กี่ฟุตปลดปล่อยเสียงผู้ต่ำๆและมีรัศมีความร้อนด้วยไม่มีใครรู้ว่าเหตุใดจึงเกิดบอลไลท์นิ่งทฤษฎีหนึ่งบอกว่ามันน่าจะเป็นเพียงอนุภาคซิลิคอนที่ลุกไหม้เท่านั้น